ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเตาพลังวิญญาณจักรวาลสั่นสะท้านเล็กน้อยก่อนที่จะผสานโลหิตบริสุทธิ์ของยอดฝีมือเผ่ามังกรเข้าด้วยกันจนท้ายที่สุดก็เผยให้เห็นโอสถที่ส่องประกายแสงสีทองออกมาเมื่อโอสถนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้หัวใจของยอดฝีมือทุกคนต่างสั่นสะท้านไม่หยุดเพราะว่ามันส่งสภาวะพลังของขอบเขตกษัตริย์มนุษย์สองชีพจรออกมานี่ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์พเมากำลังต่างมองไปทางโลหิตบริสุทธิ์ของตัวเองที่ผสมผสานเข้าด้วยกันถึงได้ทำให้พวกเขาไม่สามารถปริปากพูดสิ่งใดออกมาได้อีกต่อไปมันเป็นโอสถที่มีการผันผวนทางสายเลือดแบบเดียวกันกับพวกเขาแต่ทว่าสภาวะพลังที่ส่งออกมากลับแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวกว่ามากหลังจากที่ใช้มันแล้วก็ไปเก็บตัวเพื่อปรับสมดุลพลังหลงเฉินมอบโอสถกษัตริย์มนุษย์ให้กับผู้นำเผ่ามังกรแดงผู้นำเผ่ามังกรแดงได้รับเอาโอสถกสิทธิ์สุนไปด้วยความเคารพก่อนที่จะทำความเคารพพร้อมทั้งหันหลังเดินจากไปเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้จิตใจของทุกคนถึงกับสั่นสะท้านและไม่สงสัยในคำพูดของหลงเฉินอีกต่อไปความเป็นจริงแล้วพวกเขาเชื่อใจหลงเฉินอย่างมากแต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะเชื่อคือในโลกนี้กลับมีโอสถที่สามารถทำลายโซ่ตรวนที่เหนี่ยวรั้งพวกเขามาเป็นเวลานานได้จนสามารถตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ระดับสองชีพจรตอนนี้พวกเขาเชื่อในเรื่องนี้แล้วถึงได้ส่งมอบโลหิตบริสุทธิ์ของตัวเองให้กับหลงเฉินและเริ่มการหลอมโอสถอีกครั้งท่านผู้อาวุโสหากว่าเราทำเช่นนี้แล้วจะไม่ทำให้ท่านจักรพรรดิมังกรกลาหนแรกเริ่มไม่พอใจงั้นหรือหลงเฉินส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับทางเตาพลังวิญญาณจักรวาลเจ้าไม่ได้เข้าใจถึงสิ่งนี้เลยถึงแม้ว่าเจ้านั่นจะรู้สึกผิดหวังในตัวลูกหลานของตัวเองอย่างมากก็จริงแต่ทว่าไม่ว่าจะอย่างไรนั่นก็ถือเป็นลูกหลานของตัวเองอยู่ดีถามหน่อยสิว่าจะให้ไม่รู้สึกอะไรได้อย่างไรกันทว่าเจ้านั้นน่ะเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์อย่างมากไม่มีทางเลยที่จะขอให้เจ้าช่วยเหลือคนเหล่านี้แต่เจ้าจำเป็นต้องเป็นคนยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยตัวเองเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาหลงเฉินเข้าใจได้โดยทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคิดว่าทางจักรพรรดิมังกรกลาหนแรกเริ่มจะต้องผิดหวังกับคอนอเหล่านี้และทิ้งทุกอย่างไปแล้วทว่าเมื่อคิดดูดีๆแล้วไม่ว่าจะเดือดดานขนาดไหนแต่จะไม่ให้สนใจลูกหลานของตัวเองได้อย่างไรกันความสามารถในการวิเคราะห์ของเขาตกต่ำลงขนาดนี้ตั้งแต่ตอนไหนกันส่วนเรื่องการหลอมโอสถนี้ก็เป็นความคิดที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลเสนอขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาคิดเอาไว้ว่าอีกฝ่ายคิดที่จะพึ่งพาโอสถเหล่านี้ในการพัฒนาตัวเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังมีเหตุผลใหญ่ๆแฝงอยู่อีกด้วยเมื่อหลงเฉินเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แล้วก็ทำให้เขาตัดสินใจอย่างลับๆแล้วว่าตัวเองจะต้องอุ้มชูสิทธิ์เผ่ามังกรไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นธรรมต่อจักรพรรดิมังกรกลาหนแรกเริ่มได้อย่างไรกันเขากำลังกังวลอยู่พอดีว่าจะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของอีกฝ่ายแต่ในที่สุดโอกาสนี้ก็มาถึงแล้วหลังจากที่ผ่านการร่วมมือของหลงเฉินและเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็ทำให้โอสถกษัตริย์มนุษย์มากมายถูกหลอมขึ้นมาโดยที่เตาพลังวิญญาณไม่จำเป็นต้องออกแรงเลยด้วยซ้ำทางหลงเฉินที่ตัดผ่านขอบเขตเทพเซียนมาได้ก็ทำให้พลังจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งทรงพลังและมีพลังโลหิตมังกรที่เปี่ยมล้นเขาก็แค่จำเป็นต้องอัดฉีดพลังของโลหิตจักรพรรดิลงไปเพียงแค่เล็กน้อยในแต่ละครั้งก็พอแล้วนี่ทำให้การเผาผลาญพลังอยู่ในจุดที่ต่ำอย่างมากเวลาผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันโดยที่โอสถกษัตริย์มนุษย์กว่าหลายร้อยเม็ดได้ถูกหลอมอย่างสมบูรณ์ต้องยอมรับเลยว่าเบื้องหลังของทางอาณาเขตมังกรนั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างมากหากว่าเทียบกันกับทางผู้นำเผ่ามังกรแล้วเหล่ายอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ที่มีอายุมากกว่าและได้ถูกปลุกกลับขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ใกล้จะหมดอายุขัยของพวกเขาแล้วถึงได้ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องผนึกตัวเองเอาไว้เมื่อทางอาณาเขตมังกรเผชิญหน้ากับภัยอันตรายร้ายแรงก็จะทำให้พวกเขาถูกปลุกกลับขึ้นมาเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่พวกเขาได้เปล่งประกายเป็นช่วงสุดท้ายในชีวิตเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าตัวเองจะสามารถตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ระดับสองชีพจรได้ก็ทำให้พวกเขาแทบที่จะทุบตีกลุ่มคนเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรกันทว่าเมื่อได้เห็นโอสถสตรีมนุษย์ก็ทำให้พวกเขาแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาและหลังจากที่รับมันก็รีบกลับไปเก็บตัวภายในรังหมื่นมังกรอย่างไม่รอช้าทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่นักบ่มโลหิตมังกรกรได้นำเอาเหยื่อกลุ่มแรกกลับมาโดยที่มันคือพญานาคมันเกล็ดธมิและที่แผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาถึงแม้ว่ามันจะตกตายไปแล้วแต่ทว่าสภาวะพลังที่มันส่งออกมาก็ยังคงน่าสะพรึงกลัวถึงขั้นที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันนี่เจ้านำพวกเขาไปล้างแค้นงั้นหรือหลงเฉินมองไปทางร่างศพนี้พร้อมทั้งอดหันมองไปทางแร่ทองคำไม่ได้ไม่ใช่ก่อนหน้านี้พวกเราได้เผชิญหน้ากับอินทรีย์โลหิตโดยบังเอิญเจ้านี่หน้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากและหากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนก็ไม่มีทางที่ข้าจะสามารถเอาชนะมันได้
แรดทองคำพูดออกมาด้วยท่าทางที่หวาดกลัวมันไม่คิดมาก่อนเลยว่าพญานาคมันเกล็ดทมิฬจะบุกมาที่นี่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลายวันมานี้มันจะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างสมบูรณ์แล้วและมีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มันรู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นเข้าใกล้ขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ระดับ3ชีพจรแล้วหลงเฉินตรวจสอบร่างของสัตว์อสูรพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่าเหล่าสัตว์อสูรทั้งหลายที่พวกเราสังหารลงนั้นล้วนแล้วแต่มีเศษเสี้ยวพลังโอสถอยู่ภายในทว่าพญานาคมันเกล็ดทมิฬตัวนี้มีพลังโอสถที่เข้มข้นอย่างมากฉะนั้นก็คงจะใช้โอสถมาเป็นจำนวนมากนี่เป็นโอสถที่ทางหุบเขาสวรรพุทธจัดหามาให้และดูเหมือนว่ามือของหุบเขาสวรรพุทธจะเอื้อมมาถึงอาณาเขตต่อสวรรค์บรรพการแห่งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าแปลกคือการที่พวกมันน่าจะพึ่งลงมือได้ไม่นานไม่เช่นนั้นสัตว์อสูรเหล่านี้ก็คงจะถูกมันควบคุมไปหมดแล้วแปลกจริงๆนั่นแหละหากว่าใช้วิธีการนี้ในการควบคุมสัตว์วอนขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ก็จะทำให้พวกเราไม่มีทางเอาชนะอีกฝ่ายได้เลยยอไม่ใช่หรืออย่างไรกัวเรินแสดงท่าทางที่คิดแบบเดียวกันออกมาเพราะว่าเรื่องนี้มันดูมีพิรุธอย่างมากมันทำให้เขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยหลงเฉินลังเลอยู่พักหนึ่งโดยที่ใช้นิ้วแตะไปที่เลือดของพญานาคมารเกล็ดทมิฬพร้อมทั้งทำการศึกษาส่วนผสมของโอสถที่อยู่ภายในท้ายที่สุดเขาก็แสดงสีหน้าที่เยียหยันออกมาพลางพูดว่าสิ่งสำคัญคือทางหุบเขาโอสถทศวรรษไม่สามารถหลอมโอสถกษัตริย์มนุษย์ที่แท้จริงได้และทำได้เพียงแค่อาศัยสรรพคุณของโอสถศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งผลกระทบต่อสัตว์อสูรเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้สรรพคุณของโอสถถดถอยอย่างใหญ่หลวงยิ่งไปกว่านั้นคือยังส่งผลได้อย่างช้าๆพวกมันคงจะเริ่มแผนการไปนานแล้วแต่เป็นเพราะว่าผลของโอสถที่ช้าเกินไปยิ่งไปกว่านั้นคือยังไม่สามารถควบคุมสัตว์อสูรเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์และน่าจะยังอยู่ในช่วงการทดลองหากว่าข้าเดาเอาไว้ไม่ผิดคือการที่เป้าหมายของการสร้างผลกระทบต่อสัตว์อสูรพวกนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเป็นสำนักรุงโรจนันแต่เป็นอาณาเขตมังกรอาณาเขตมังกรงั้นหรือผู้คนพากันผงะไปซื่อซื่อส่งเสียงออกมาอย่างดังว่าข้าเข้าใจแล้วอาณาเขตมังกรนั้นอยู่ใกล้ที่สุดและจำเป็นเพียงแค่ต้องใช้โอสถในการควบคุมสัตว์อสูรที่อยู่ใกล้เพื่อให้พวกมันคลุ้มคลั่งแล้วสร้างหายนะให้กับอาณาเขตมังกรเมื่อได้ยินคำพูดของไปซื่อซื่อก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามังกรทั้งหลายต่างมีใบหน้าที่ซีดเผือดเพราะหากว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากอาณาเขตมังกรนั้นแข็งแกร่งอย่างมากก็จริงแต่จะไปรับมือกับฝูงสัตว์อสูรได้อย่างไรกันหลังจากที่จัดการศพเหล่านี้แล้วก็เป็นตอนที่หลงเฉินบอกให้กัวเหรินและคนอื่นๆพยายามเค้นเอาศักยภาพของเหล่าสิทธิ์เผ่ามังกรออกมาให้ได้มากกว่านี้เป็นเพราะว่าเวลากระชั้นชิ้นอย่างมากการที่จะสร้างให้พวกเขากลายเป็นยอดฝีมือในช่วงข้ามคืนมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยๆก็ต้องถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในสนามรบให้กับพวกเขาถึงอย่างไรก็ต้องถ่ายทอดทุกสิ่งที่สามารถทำได้ให้กับอีกฝ่ายโดยที่ไม่ปกปิดอะไรอีกต่อไปเพราะถึงอย่างไรทางยอดฝีมือเผ่ามังกรเองก็มีสายเลือดมังกรอยู่ภายในร่างหรือจะเรียกง่ายๆว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นพวกพ้องกันฉะนั้นแล้วกัวเหรินถึงได้เข้าใจได้ทันทีหลังจากที่กัวเหรินและคนอื่นหลังจากไปก็เป็นตอนที่หลงเฉินหยิบเอาโอสถภาษานิพพานออกมาก็ลืมกินลงไปเพราะมอทั้งคิดอยู่ภายในใจว่าข้าจะตัดผ่านระดับพลังในช่วงที่คนอื่นๆกำลังวุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้ครั้งนี้ข้าจะต้องอยู่ระดับแนวหน้าให้ได้สภาวะพลังพวยพุ่งออกมาจากภายในร่างของหลงเฉินโดยที่ระดับพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดก่อนที่พลังสายเลือดของเขาจะกวาดออกมาทำให้ม่านมิติรอบตัวของเขาบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าทั้งรังหมื่นมังแกร่งนี้ถึงกับสั่นสะท้านเพราะสภาวะพลังของเขาโดยที่อัครมังกรมากมายต่างสะองประกายแสงออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณเขาถึงได้ทำให้ทางเผ่ามังกรขาวได้ยกสถานที่ซึ่งมีค่ายกลรวมพลังปราณที่ทรงพลังที่สุดในเผ่าให้เขาใช้ระหว่างนี้ก็มีดวงวิญญาณของวีรชนขอบสตรียุนกว่า360คนคอยปกป้องฉะนั้นแล้วการฝึกฝนภายในสถานที่แห่งนี้จึงทำให้สามารถใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่กลับได้รับผลลัพธ์เป็นเท่าตัวสภาวะพลังของหลงเฉินพวยพุ่งออกมาโดยที่อัครมังกรภายในรังหมื่นมังกรมากมายต่างสาดแสงสว่างไสวพลังศักดิ์สิทธิ์รายล้อมร่างของเขาเอาไว้พร้อมทั้งทำให้พลังที่พรุ่งพล่านเริ่มปรับตัวอย่างรวดเร็วพลังหลักการของอาณาเขตสวรรค์บรรพการจะทำให้ความเร็วในการฝึกยุทธเพิ่มมากขึ้นทว่าเมื่อมีรังหมื่นมังกรของเผ่ามังกรขาวก็จะทำให้ความเร็วในการฝึกยุทธเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดหลงเฉินที่สัมผัสได้ถึงสภาวะพลังภายในร่างของเขาก็อดแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาไม่ได้เวลาเพียงแค่3วันกลับทำให้เขาตัดผ่านไปถึงขอบเขตเทพเซียนระดับ7ซึ่งเรียกได้ว่าทำให้สภาวะพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ทว่าสภาวะนั้นคือสิ่งพื้นฐานที่สุดของเหล่าผู้ฝึกยุทธเมื่อสภาวะพลังและโลหิตได้ผสานเข้าด้วยกันถึงจะเรียกว่าพลังชีวิตพลังทั้งสองต่างเกื้อหนุนกันและกันโดยที่เมื่อสภาวะพลังของคนเราแข็งแกร่งก็จะทำให้กายหยาบและเลือดเนื้อแข็งแกร่งขึ้นการก้าวข้ามระดับพลังจะส่งผลให้ความแข็งแกร่งทุกส่วนของเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดและการตัดผ่านระดับพลังของเขาก็เพราะว่าการกลืนกินโอสถผสานนิพพานไปอย่างต่อเนื่องพลังของโอสถผสานนิพพานคอยสร้างเสริมจุดดาราที่8ของเขาและตราบเท่าที่มีพลังส่วนเกินก็จะส่งมันไปเพิ่มระดับพลังของเขาอย่างช้าๆแทนคำว่าช้าในที่นี้นั้นถึงแม้ว่าพลังงานที่โอสถสร้างให้กับเขาจะมีอยู่อย่างจำกัดมากก็จริงแต่ทว่าก็ไม่สามารถต้านทานการขมวดเข้าไปเป็นภูเขาของเขาได้อยู่ดีระดับพลังของเขากำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากพลังศักดิ์สิทธิ์ของรังหมื่นมังกรเผ่ามังกรขาวก็ทำให้เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการปั่นป่วนของสภาวะพลังฉะนั้นแล้วถึงได้กลืนกินโอสถไปอย่างบ้าคลั่งสรุปแล้วคือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้ก็ทำให้เตาพลังวิญญาณจักรวาลและหัวหลิงช่วยเหลือเขาในการหลอมโอสถด้วยกันจนกองรวมกันเป็นภูเขาส่วนตัวเขาก็มีหน้าที่ในการกินมันเท่านั้นก็พอแล้วระดับ8ระดับ9ระดับ10ระดับ11เวลาได้ผ่านไป1เดือนโดยที่ตัวเขาตัดผ่านไปถึงระดับ12แต่ทว่าเมื่อถึงระดับ12ก็ทำให้เขาหยุดมือของตัวเองลงในที่สุดด้านหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเขาได้กินอดแทนอาหารไปแล้วและอีกด้านมันเป็นเพราะว่าเขาสัมผัสได้ว่าสภาวะพลังของตัวเองเริ่มไม่สามารถควบคุมได้แล้วแม้ว่าสภาวะพลังของเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นแล้วเขาถึงได้จำเป็นต้องหยุดยั้งมันเอาไว้ก่อนหลังจากที่ใช้โอสถผสานนิพพานมาเป็นเวลานานก็เรียกเอาดวงดาราทั้ง8ออกมาพร้อมทั้งให้ความรู้สึกราวกับมันเป็นดวงตะวันดวงหนึ่งเลยก็ว่าได้รอบๆดวงดาราทั้ง8นี้รายล้อมไปด้วยหมู่ดาวเล็กๆนับไม่ถ้วนที่ไหลออกมาจากตันเทียนของเขาเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกดึงดูดโดยดวงดาราทั้ง8จนออกมาอยู่นอกร่างของเขาอย่าบอกนะว่าการปลดปล่อยดวงดาวทั้งหมดภายในร่างก็คือกายศึกอัธดาราที่แท้จริงหลงเฉินมองเข้าไปยังหมู่ดาวมากมายนับไม่ถ้วนที่กำลังส่องประกายอยู่ภายในตันเทียนของเขาพร้อมทั้งเมื่อลอยไปทันทีเขาพบว่าตอนนี้ความแข็งแกร่งของจุดดาราที่8ของเขานั้นเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแต่ทว่าหลังจากนั้นกลับไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยหลงเฉินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบได้นั้นมันเป็นเพราะว่าหมู่ดาวเล็กๆเหล่านี้ช่างมันก่อนก็แล้วกันมีเพียงแค่การรอให้ถึงวันที่สามารถชักนำดวงดาวทั้งหมดออกมาจากสายธารดาราได้เท่านั้นจึงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อมองไปทางหมู่ดาวเหล่านี้ก็ทำให้เขามองกลับเข้าไปภายในสายธารดาราของตัวเองแม้ว่าตอนนี้ดวงดาวบางส่วนจะถูกชักนำออกมาจากร่างของเขาแต่จากจำนวนของมันนั้นมีไม่ถึง1 ใน 100ส่วนเสียยอด้วยซ้ำบางทีกว่าที่กายศึกอัธดาราจะสมบูรณ์ก็คงเป็นตอนที่ข้าตัดผ่านระดับเซียนสวรรค์ไปแล้วก็เป็นได้หลงเฉินได้ตัดผ่านมาถึงจุดสูงสุดของขอบเขตเทพเซียนแล้วและไม่นานก็จะตัดผ่านขอบเขตเซียนซึ่งเข้าสู่ระดับสาองค์ของขอบเขตเทพเซียนทั้งระดับซึ่งจากการวิเคราะห์ของเขาคือการที่แม้ว่าเขาจะตัดผ่านระดับเซียนสวรรค์ก็คงจะยังไม่สามารถทำให้มันสมบูรณ์แบบได้หลงเฉินเลือกที่จะหยุดยั้งการฝึกยุทธของตัวเองเอาไว้และเมื่อคิดว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นคนที่โดดเด่นในหมู่กองกำลังโลหิตมังกรซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่ตัดผ่านระดับสูงสุดก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเมื่อก้าวออกมาแล้วจะพบว่าทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาหมดแล้วพี่ใหญ่ท่านเองก็ตัดผ่านระดับสูงสุดเช่นเดียวกันงั้นหรือกัวเรินและคนอื่นๆที่สัมผัสได้ถึงขอบเขตพลังของหลงเฉินก็อดแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาไม่ได้เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วระดับพลังของหลงเฉินนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆฉะนั้นแล้วการที่จะได้แบกรับทันสวรระพร้อมกับพี่ใหญ่ของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรอเป็นเวลานานเมื่อได้ยินคำพูดของกัวเรินก็ทำให้หลงเฉินแทบที่จะเป็นลมล้มพับไปเพราะว่าเขาพยายามเพิ่มระดับพลังอย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังไม่สามารถแซงหน้าทุกคนไปได้ท้ายที่สุดก็ถูกไล่ตามทันกันทั้งหมดหลงเฉินพยายามควบคุมตัวเองพร้อมพูดออกมาอย่างใจเย็นว่าหลายวันมานี้ข้าใช้เวลาไปกับการเรียนรู้คัมภีร์สวรรค์พุทธานาพี่ใหญ่หากว่าท่านใช้เวลาฝึกยุทธอย่างสุดความสามารถก็ควรจะต้องตัดผ่านระดับเซียนไปได้แล้วถึงจะถูกสิเพราะถึงอย่างไรทุกคนก็ออกไปล่ากันอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้เหยื่อที่อยู่รอบข้างยิ่งมีน้อยลงตอนนี้ข้าและเซียเฉินเองก็เริ่มการสร้างอุปกรณ์ต่างๆแล้วด้วยกัวเหรินพูดออกมาคำพูดของกัวเหรินแทบที่จะทำให้หลงเฉินกระอักเลือดออกมาเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเจ้าหนูคนนี้จงใจหรือไม่ขนาดว่าใช้เวลาไปกับการออกล่าและหลอมอุปกรณ์แต่ก็ยังตัดผ่านขอบเขตเทพเซียนระดับสูงสุด
ถึงแม้ว่าวิธีการเหยียดหยามพูนจะมีอยู่มากมายหลายวิธีแต่ทว่าวิธีนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาอึดอัดมากที่สุดอะพี่ใหญ่เมื่ออยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ก็ทำให้ระดับพลังของเขานั้นเพิ่มขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้มันทำให้พวกเรารู้สึกเกรงกลัวจริงๆข้าคิดว่าสิ่งมีชีวิตภายในสถานที่แห่งนี้ที่ได้รับพลังหลักการอย่างต่อเนื่องแล้วจะทำให้พวกมันพัฒนาไปถึงระดับไหนกันกัวเหรินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลหลงเฉินพยักหน้าเพราะว่ากัวเหรินนั้นสามารถเข้าใจได้ถึงอันตรายในความสงบสุขนี้เขาเองก็พบว่าพลังหลักการภายในสวรรค์บรรพการนั้นแตกต่างไปจากโลกภายนอกการตัดผ่านระดับพลังภายในสถานที่แห่งนี้มันรวดเร็วจนน่าใจหายหลายวันมานี้มันเป็นเพราะว่าพวกเราไม่มีเหยื่อเหลือให้ฆ่าแล้วถึงได้ทำให้เราออกสำรวจรอบๆแล้วพบว่าเมื่อก้าวออกไปจากอนาเขตสวรรพการก็ทำให้พลังวิถีสวรรค์และพลังหลักการทำให้เราเริ่มไม่สามารถปรับตัวเข้ากับมันได้มันดูราวกับความรู้สึกที่ไม่สามารถหายใจได้อย่างไรอย่างนั้นมันรู้สึกอึดอัดไปทั่วร่างและบางทีเราอาจจะกลับไปไม่ได้อีกแล้วกัวเหรินพูดออกมาแม้ว่าจะอยู่ภายในโลกเดียวกันแต่ทว่าพลังหลักการนั้นแตกต่างกันออกไปมีเพียงแค่การที่เกิดความเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้ไม่เช่นนั้นหากว่าเรากลับออกไปก็จะถูกสภาวะพลังของมันยับยั้งเอาไว้นี่แหละเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดฮวงชีที่รักษาตัวอยู่ด้านนอกอาณาเขตนี้ถึงได้มีอาการแย่ลงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจำเป็นต้องสนใจในตอนนี้พวกเราจำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและพลังหลักการโดยรอบเรียกทุกคนมารวมตัวกันหลงเฉินพูดออกมาเมื่อได้ยินว่าพวกเขากำลังจะออกเดินทางก็ทำให้กัวเหรินรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากไม่นานก็สั่งการออกไปและทำให้ทั้งเผ่ามังกรต่างตื่นตัวทว่าเมื่อเหล่าสิทธิ์เผ่ามังกรพบกับผู้นำเผ่าของพวกเขาก็ทำให้พวกเขาทุกคนต่างอ้าปากค้างด้วยกันทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ